มีเรื่องเกี่ยวข้องกับเงินหมื่นนะฮะหลังจากที่รัฐบาลแจกเงินหมื่นก็มีอยู่ครอบครัวนึงเนี่ยเขาก็ได้เหมือนกันนะครับคุณยายฮะอยู่ที่ศรีสะเกษนะครับก็ได้เงินหมื่นมาปรากฏว่าผู้เป็นหลานนะผู้ชายเนี่ยอายุ35อยากจะได้เงินหมื่นยายแต่ตัวเองไม่ได้ไงก็เลยไปขอยายพอยายไม่ให้นะโมโหทำร้ายจนกระทั่งยายเนี่ยหัวแตกนะครับนี่นะครับตำรวจก็ไปตรวจสอบฮะช่วงเวลาประมาณ6โมงเย็นเมื่อวานนี้หลังจากได้รับแจ้งบอกว่ามีคุณยายอายุ86ปีชื่อนางโฉมทิพย์นะครับถูกทำร้ายอยู่ที่บ้านภายในชุมชนวัดเจียงอีตำบลเมืองใต้อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษขณะที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นหลานชายชื่อวุฒิกรอายุ35ปีนะครับก่อเหตุเนี่ยทำร้ายยายจนกระทั่งหัวแตกนะป้าของคนก่อเหตุได้เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้คุณยายโฉมทิพย์ได้รับเงิน 10,000 บาทจากการที่รัฐบาลเนี่ยเขามอบให้นะฮะซึ่งก็ได้มีการนำออกมาใช้ทีละเล็กละน้อยครั้งละ100 200จนกระทั่งหลานชายทราบข่าวก็เลยเนี่ยมาขอเงินยายทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยได้เงินไปแล้ว 1,000 บาทนะฮะหมดแล้วอ่ะเอาไปเที่ยวเตร่ดื่มเหล้านะครับพอเงินหมดเนี่ยจะมาขออีกนะครับคราวนี้คุณยายไม่ให้ฮะก็เลยถูกหลานชายเนี่ยทำร้ายนะครับไอตัวหลานชายที่ชื่อวุฒิกรนั้นก็เคยมีครอบครัวแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเมียหอบลูก2คนหนีเนื่องจากเป็นคนเนี่ยไม่ยอมทำงานทำการนะฮะไม่ยอมทำการทำงานไม่เท่าไหร่เนี่ยมีนิสัยไม่ดีด้วยเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยตำรวจก็ไปเกลี้ยกล่อมให้นายวุฒิกรเนี่ยมอบตัวซึ่งวุฒิกรก็อ้างว่าไม่ได้ตั้งใจทำร้ายยายเนื่องจากผมเนี่ยมาขอเงินยายแต่ยายไม่ยอมให้ด้วยความโมโหจึงเขี้ยงเงินเหรียญใส่กำแพงแต่มันกระเด็นไปโดนหน้าผากยายจนทั้งหน้าผากแตกที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้ทำร้ายยายแต่อย่างใดถ้าไม่ให้ผมก็บ่นนะฮะผมเนี่ยไม่ได้ทำงานจึงต้องขอเงินยายใช้โอ้โหฟังดูสิฮะไม่ทำงานคนอายุ35มาขอเงินคนแก่อายุ86ใช้ตัวเองไม่ทำงานเดี๋ยวลองฟังวุฒิกรหน่อยครับอยากเนาะอยากแค่เป็นเหรียญ2บาทผมว่ายายครับงั้นผมไม่เอาแล้วผมเงินแค่เนี้ยมันคงไม่พอหรอกเงิน4บาทผมก็เพียงไปทีนี้แกนั่งข้างๆกำแพงมันก็ชนกระทบมาโดนแกคือเราไม่ได้ตั้งใจไปเพียงใส่ให้ตั้งให้โดนขนาดนั้นนะได้ครับผมไม่เอาได้ผมไม่ได้ตั้งใจว่าจะเอานี่คุณยายโฉมทิพย์นี่หัวแตกนะฮะบอกว่าเนี่ยหลานคนนี้นะเลี้ยงดูมาตั้งแต่ยังเล็กๆอยู่เลยนะมีพฤติกรรมเนี่ยชอบเควี้ยงข้าวของใส่ยายจนได้รับบาดเจ็บนะฮะตาปูดบวมช้ำมาหลายครั้งถ้าไม่ได้เงินตามที่ขอโอ้โหดูสิฮะจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้หลานก็เควี้ยงของใส่ยายจนกระทั่งยายเนี่ยหน้าผากแตกเลยเนี่ยหัวแตกเลยนะยายต้องหนีไปบ้านญาติเนี่ยเพื่อให้ญาติเนี่ยพาไปโรงพยาบาลยายก็ยกมือท่วมหัววิงวอนให้เจ้าหน้าที่เอาตัวหลานเนี่ยไปรักษาเอาไปคุมขังเอาไปทำอะไรก็ไปทำไปยันยืนยันบอกว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับอดทนมานานแล้วเดี๋ยวลองฟังยายหน่อยหายไปแล้วพันหนึ่งมันก็มาขออีกว่ะมันขออีกหาร้อยมือเศร้าขันไปขอสิโมซาน่าถาถูกอยากเนาะอยากพูดเอาไปบำบัดเอาไปคุมประพฤติเอาไปอย่างนี้เนาะไปด่วนแล้วไปด่วนเหลือเหลือทนแล้วเนาะชูบ่ไหวแล้วก่อนกันไปขอสิโมซาน่าถาถูกโอเคครับนี่นะครับจะมาขอยาอีก500นะฮะก่อนหน้านี้ขอไปแล้ว 1,000 นะครับนี่ยกมือไหว้ท่วมหัวเลยบอกว่าเอาไปเลยครับเอาไปเลยนี่ฮะครับ